ในส่วนของเรื่องคำสั่ง loop นะครับไม่ว่าจะเป็น while do while หรือ for หรือว่าคำสั่ง break continue อะไรต่างๆนั่นคือจบแล้วครับในเรื่องของ loop นะครับในวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นของแถมนะครับของแถมเกี่ยวกับเรื่อง loop นะครับที่เราจะต้องได้ใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นการบ้านหรือเราเขียนเองการทำงานเองนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าคำสั่ง sleep ครับ sleep ที่แปลว่านอนหลับนี่แหละนะครับคำสั่ง sleep คำสั่ง sleep เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ใช้ในการหยุดการทำงานใน1ช่วงเวลานะครับคือพูดง่ายไปนอนพักนะครับนอนพักนอนหลับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะตื่นขึ้นไปทำงานใหม่ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับซึ่งคำสั่ง sleep นะครับเราใช้ตอนไหนปกติแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากถ้าอาจารย์ต้องการจะให้เราทำการวนลูปสัก 1,000 รอบมันรันปุ๊บ 1,000 รอบนี้เสร็จเลยแป๊บเดียวเองนะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการบอกว่าเฮ้ยเราต้องการจะให้มันวนลูป 1,000 รอบเนี่ยในทุกๆรอบให้มันค่อยๆออกมาตึ๊ดสมมติปิ้นดาวอย่างเงี้ยปิ้นดาวออกมาทีละดวงทีละดวงทุกๆครึ่งวินาทีออกมา1ดวง1ดวง1ดวงแบบเนี้ยนะครับเราจะต้องมีการดีเลย์เวลาหรือว่าเราทำการหน่วงเวลาให้มันหยุดณเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะใช้คอนเซปต์ของคำว่า sleep นะครับของคำว่า sleep เนี่ยเข้ามาใช้นะครับแต่ว่าคำสั่ง sleep นะครับมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยณเวลานี้ณเวลานี้ในบทนี้นะครับอาจารย์แนะนำว่าไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกับมันเลยเขียนให้ได้ตามรูปแบบนี้ก็พอสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมีแค่จุดเดียวคือตัวเลขตรงนี้นะครับทีนี้คำสั่ง sleep ต้องเขียนเยอะมากครับต้องเขียนยาวพอสมควรแต่คำสั่งนี้มันจะทำหน้าที่คือจะทำการหน่วงเวลาแต่การวนลูปในแต่ละรอบมันจะหน่วงเวลานะครับให้มันค่อยๆทำลูปไม่ใช่รันจืดทีเดียวตามความเร็วของ CPU เรานะครับคำสั่งของการใช้ sleep นะครับก็คือใช้คำสั่ง try นะครับtry แล้วมีปีกาเปิดครับแล้วมีปีกาปิดนะในคำสั่ง try นะครับในปีกาเปิดก็จะเขียนคำว่า thread 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 จุด sleep นะครับแล้วตามด้วยวงเล็บข้างในวงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับอาจารย์เขียนเส้นบอกแล้วว่าตรงนี้คือหน่วยเป็นมิลลิวินาทีมิลลิวินาทีเล็กขนาดไหน 1,000 มิลลิวินาทีเท่ากับ1วินาทีครับ1,000 มิลลิวินาทีก็คือ1วินาทีแสดงว่าถ้าอาจารย์ใส่เลข 1,000 นั่นหมายความว่าให้โปรแกรมเนี่ยมันหน่วงเวลา1วินาทีพูดง่ายให้มันไปนอน1วินาทีพอถึง1วินาทีปุ๊บมันก็จะตื่นขึ้นมานะครับฉะนั้นคำสั่งครับ thread.sleep ก็คือว่าให้โปรแกรมเราไปนอน1วินาทีแล้วมันค่อยตื่นมาทำงานใหม่ทีนี้คำสั่งเนี่ยมันจบที่ปีกาแล้วก็ต้องมีคำว่า cache interrupt ed interruptedexception ex ปีกาเปิดปิดยาวมากเลยแต่อาจารย์บอกเราไว้เลยแล้วกันไม่ได้สนใจครับอาจารย์ไม่ได้ไปเอาข้อสอบหรอกว่ามันจะเขียนยังไงแต่ว่าให้เขียนตามรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ thread จุด sleep เนี่ยบอกว่าเป็นการหน่วงเวลา1วินาทีทีนี้ไปดูตัวอย่างครับสมมติอาจารย์มีต้องการจะ print ดาว10ดวงสมมติเรามีดาวอย่างเงี้ยเราต้องการจะ print 10ดวงแต่ว่าให้มันออกมาทุกๆ1วินาทีคือ1วินาทีออก1ดวง1วินาทีที่2ก็ออก2ดวงที่2ออกมาวินาทีที่3ก็ออกดวงที่3ออกมานะครับฉะนั้นใน loop for ของอาจารย์มีการกำหนด loop for นะครับ int i เท่ากับ0 i น้อยกว่า10มั้ยแล้ว i บวกครับฉะนั้นตอนนี้ i เท่ากับ0พอ i เท่ากับ0มาก็จะ print system จะ print ดวงที่1ตอนนี้ print มา1ดวงนะครับ print มา1ดวงเสร็จแล้วเจอคำสั่ง sleep ตรงนี้ครับทั้ง3 4บรรทัดเนี่ยคำสั่ง sleepแปลว่าลูปเนี้ยมันจะถูกหยุดเวลาหรือถูกหน่วงเวลา 1,000 มิลลิเซก 1,000 มิลลิเซกก็คือ1วินาทีนั่นเองพอจบ1วินาทีปุ๊บมันก็จะจบปีกาถูกไหมครับจบปีกาก็ขึ้นไปบวกๆจาก i ที่เป็น0ก็บวกกลายเป็น1 1น้อยกว่า10ไหมใช่1น้อยกว่า10ก็มาปริ้นดาวดวงที่2แสดงว่า1วินาทีผ่านไปมันปริ้นดาวดวงที่2แล้วมันก็ลงมาอีกมาสลีปต่ออีกมันนอนต่ออีก1วินาทีแล้วก็ขึ้นไปปิ้นดาวดวงที่3นะครับนอนอีก1วินาทีขึ้นไปปิ้นดาวดวงที่4ฉะนั้นดาวแต่ละดวง1 2 3 4 5 6 7 9 10เนี่ยดาวทั้ง10ดวงเนี่ยจะค่อยๆออกมาครับ1วินาทีวินาทีแรกออกตัวแรกวินาทีที่2ออกที่ตัวที่2วินาทีที่3ก็ออกตัวที่3ฉะนั้นตรงนี้ครับเราต้องการจะเอามาโชว์กรณีที่เราเขียนโปรแกรมแล้วอยากให้มันค่อยๆหน่วงค่อยๆโชว์
ค่อยๆลูปออกมาให้เห็นแบบนี้ครับเราใช้คำสั่ง trade.sleep ตามหน้าตาเป็นแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นนี่คือของแถมนะครับของแถมในเรื่องของลูปเพราะว่าเวลาจะทำการบ้านหรือทำงานอะไรต่างๆเนี่ยลูปมันทำงานได้เร็วมากถ้าต้องการจะดีเลย์เวลานิดนึงเราใช้ trade.sleep นะครับเราใช้ sleep แต่คำสั่งพวกนี้ไม่ต้องสนใจครับแปลว่าอะไรเราเขียนตามนี้ไปก่อนแต่เราเปลี่ยนแค่เลขข้างในว่าเป็น 1,000 เป็น 2,000 เป็น 1,500 อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือค่าของการหน่วงเวลาเราเปลี่ยนแค่ข้างในอย่างนี้ก็พอนะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ trade.sleep นะครับ